สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999ยังอยู่ที่เอเชียทีกนะคะนอกจากที่นี่นะคะจะมีของขายมากมายแล้วนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็น่าดูเช่นเดียวกันเราเคยพามาดูสิ่งนี้แล้วหนึ่งครั้งวันนี้เราเลยพามาดูสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งกันใช่เปรียบไปนะเหมือนกับพ่อค้าคนเก่าเนี่ยเปียด้วยดอก40บาทตอนนี้เขียนจักรยานมา41บาทโอ้เปียกับชนะกันบาทเดียวถูกต้องวันนี้เลยต้องกลับมาทำความรู้จักกับพ่อค้าที่ HT คือ1คนนะคะเราอยู่กับพ่อค้านะคะร้านวิสกี้เค้กนะคะคุณปอนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แนะนำตัวให้ชาวไทยรู้จักอีกครั้งสวัสดีครับผมชื่อปอนนะครับเป็นหุ้นส่วนร้านวิสกี้เค้กครับแล้วเป็นไงมาไงถึงเปิดร้านที่จริงแล้วอ่ะเพื่อนผมอะครับก็คือเจอกันที่ต่างประเทศคือไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วคือรู้จักกันที่นั่นแต่พอกลับมาผมก็กลับมาพร้อมๆใกล้เคียงกันเขาก็เลยเห็นว่าอยากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเขาเลยมีไอเดียว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรที่แปลกใหม่จากเค้กทั่วไปอันนี้เป็นเค้กที่ผสมเหล้าเหรอครับน้องที่แนะนำนี่ก็รู้ใจเนาะเก๋มากอยู่ดีลำยองกับเมรีนะนั่นเป็นร้านเค้กไหนล่ะแม่อยากรู้ว่าทำไมเราถึงไปติดใจขนมเค้กขนมมีตั้งมากมายทำไมเราไม่ทำขนมหม้อแกงใส่เหล้าหรือว่าขนมสับปะรดใส่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกินเค้กอยู่แล้วที่ตอนเรียนอยู่ผมก็คือก็ทำงานไปเรียนไปครับผมก็วันหยุดว่างๆผมก็ไปซื้อเค้กที่นู่นนะครับผมไปซื้อเค้กมาคือเขาไม่ขายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเราเขาขายทิพย์กลมๆแล้วผมก็ไปซื้อเค้กมา2ปอนด์3ปอนด์แล้วก็ซื้อหนังมาดูอะไรเงี้ยแล้วกินไปกินมาก็อร่อยชอบทานเค้กอยู่แล้วใช่ที่ไหนจะไปเรียนที่ไหนนะครับที่แคลิฟอร์เนียสเตท University Los Angeles ครับแคลิฟอร์เนียนะคะสาขาสุขุมวิท23นะจริงไม่หมดไม่ใช่หรอแล้วเรียนทางด้านไหนมาอ๋อเรียนทางด้านเรียนปริญญาตรีเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาปริญญาโทก็เรียนบัญชีครับอ๋อแล้วเรียนเศรษฐศาสตร์มาครับเรียนเศรษฐศาสตร์ครับโอ้คุณปอนลองอภิปรายเรื่องของความผันผวนของระบบเศรษฐกิจระดับมหาภาคสิว่าตอนนี้มันมีปัญหาไปถึงไหนแล้วขนาดนั้นเลยหรอยากไปเอาใหม่หรอขนาดคนสนทนาเรื่องนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้เลยโอ้ยตายแกมีความรู้มากค่ะทางด้านนี้ค่ะเอาใหม่การเรียนเศรษฐศาสตร์และบัญชีแบบมันก็ดูเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนาะค่ะแต่พอมาเป็นธุรกิจจริงแล้วมันแตกต่างหรือว่ามันต้องมาเรียนรู้อะไรกันใหม่เยอะไหมฮะก็ไม่เยอะครับก็คือเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องการเรียนหนังสือเนี่ยมันก็แค่เป็นในหนังสือจริงๆแล้วสิ่งที่ผมได้มาจากการได้มาช่วยเหลือในเรื่องการบริหารร้านเค้กเนี่ยก็คือร้านอาหารคือส่วนใหญ่เด็กที่ไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไปทำงานร้านอาหารกันโอ้ช่วยได้มากเลยครับเสิร์ฟอาหารจริงรู้ระบบกันใช่รู้ระบบการบริหารเงินรู้ปิดบัญชีเช็คของใช่ครับประสบการณ์นี้ลูกนี้ไม่ต้องไปเรียนดีกว่าเนาะไปเสิร์ฟอย่างเดียวดีกว่ารู้แล้วกลับมาเปิดร้านที่นี่กะอยู่แต่ไม่ทันแล้วได้ฝึกการปิดบัญชีด้วยเพราะว่าร้านที่นั่นเป็นร้านของมาเฟียรัสเซียก็ใช้ระดับความสามารถปิดบัญชีกับที่จะทำธุรกิจกลับมาทำไมไม่คิดทำคนเดียวทำไมต้องมาแชร์กับเพื่อนไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าทำธุรกิจกับเพื่อนมันจะเจ๊งกระบงแล้วก็แตกหักกันอ๋อไม่เอาคือเอาจริงๆเอาเนี้ยคุณน้อยเราต้องมาแชร์กันแล้วผมคิดว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันควรจะเริ่มจากเล็กๆก่อนถ้าเจ๊งอ่ะถ้าเจ๊งมันก็ไม่เจ็บมากใช่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยถ้าใครกับคนจะทำนาก็ต้องทำอื่นน้อยก่อนไม่ใช่รู้สึกขนาดที่แปลงเล็กๆแปลงเล็กๆใช่ใช่เป็นหย่อมนิดๆหน่อยๆอย่างนี้วกมาถึงเรื่องร้านเปิดมาได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่ร้านปีแสงโกดนะคะ2เดือน2เดือนเป็นไงคะกระแสตอบรับก็เรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็คนก็เยอะดีแต่ว่าคนจะแวะนั่งทานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะอยากมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้านเราเป็นโลเคชั่นนี้อ๋อได้คิดว่าเป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งตรงสี่แพร่งหรือเปล่าคะนี่
มีวิธีอย่างนึงอยากให้คนไม่ต้องมาถ่ายรูปหน้าร้านใช่ไหมเออสร้างกำแพงอิฐล้อมรอบร้านเลยสิจริงเขาไม่รู้หรอกว่าร้านเราสวยเขาไม่ว่าถ่ายแน่นอนอ่ะขอวกกลับไปที่เรื่องเค้กค่ะเพราะจุดเด่นของร้านของเราเนี่ยคือเค้กที่ผสมเหล้าใช่ไหมคะมันเค้กผสมเหล้าจริงๆมันมาจากไหนน่าจะมาจากที่อเมริกานะครับเพราะว่าที่อเมริกามันมีแบรนด์ที่วิสกี้เค้กเหมือนกันเขาทำเหล้ารัมผสมเค้กเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเค้กฟรุตเค้กอะครับใช่ประมาณนั้นใส่เหล้าใช่แต่ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ของเราจะบอกว่าผสมเหล้าเข้าไปในเค้กเลยต้องเอามาสิห้าพูดอย่างนี้นะเค้กที่ใส่เหล้ารัมเนี่ยก็คือเป็นเค้กที่ใส่เหล้าแล้วก็รัมข้าวหมูอ่ะใส่ด้วยใส่ไปด้วยตายแล้วซอยใส่ลงไปคือคิดว่าเราจะมีปัญหากับฝ่ายกฎหมายป่ะไม่มีหรอกไม่รู้ใช่ไหมโอ้ตายละอะไรเป็นอะไรคะรบกวนแนะนำหน่อยอันนี้จะเป็นมาทีสมูสเค้กครับอันนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตมูสแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกรอบ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 ใช่กรอบกรอบกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือเป็นกรอบวิทยาศาสตร์เป็นกรอบกรอบเป็นกรอบ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 ไม่ทำท่านี้เพราะเพื่อนฉันเราไปทำอะไรยังว่านำไปผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดเสร็จไปเยี่ยมที่บ้านถามว่ากินอะไรข้าวหมูกรอบกรอบกรอบนี่กรอบแต่ประเด็นคืออะไรไปผ่าฟันคุดมาแต่ทำไมกินข้าวหมูกรอบโอเคฉันตัดไปเลยค่ะที่เด็ดสุดจะเป็นมาทิสคอฟฟี่เป็นเหมือนคล้ายไอริชคอฟฟี่เป็นกาแฟผสมเหล้าทานแล้วก็ไม่เมามากไม่เมามากเมาเล็กหน่อยอันนี้กินนิ้วมดนี่ไม่ได้เมาเลยนี่บ้าแล้วเรียกว่ากินแล้วจะไม่เมามากฉันจะบอกให้นะคุณปอนคะต่อไปเป็นยังไงบอกไม่เมามากโอ้ยแต่มันอร่อยมันก็จะคือมันไม่ได้เป็นกรอบมันไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้กัดกินเอาเมาแต่มันมีกลิ่นหอมชิ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 มต้องชิมเค้กด้วยโดยธรรมชาติของพ่อค้าที่มาออกช่วงพ่อค้าแซ่บของเราเนี่ยมักจะต้องผ่านประสบการณ์การถูกลูกค้าแทะโลมคิดว่าเราเป็นปักข้าวโพดบ้างเห็นเขามาแทะคิดว่าเราเป็นไม้บ้างจะเป็นมีตัวคิดว่าตัวเองเป็นปลวกบ้างอะไรเคยมีบ้างไหมคะกับของเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเหรอฮะเช่นเคยนะคะถ้าถามเพื่อนร่วมงานเราเพื่อนร่วมงานบอกว่ามีเนี่ยคุณจะโดนไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นให้โอกาสตอบอีกครั้งนึงค่ะนิดเดียวครับนิดเดียวทำไมเขามาทำอะไรกับเราคะก็มาขอถ่ายรูปนิดหน่อยอ๋อเหรอเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นเพศอะไรคะทั้งสองเพศเลยครับทั้งสองเพศในตัวเดียวหัวไทยไม่เหมือนกันสืบพันธุ์ด้วยกันด้วยไม่แม่สายเพศเป็นสองเพศในตัวเดียวเพราะที่มาถ่ายรูปกับคุณปอนนะคือไส้เดือนไส้เดือนดินร้านค้าอย่างเงี้ยมาขอถ่ายขึ้นมาตอนแล้วเรารีแอคกับเขาอย่างไรไปก็ถ่ายด้วยดีเหมือนก็เป็นการโปรโมทร้านให้เราใช่ยังไงให้คุณปอนฝากร้านไว้กับประกันเพลินเที่ยวไทยให้ชวนกันมาชิมหน่อยค่ะร้านวิสกี้เค้กนะครับอยู่ระหว่างโกดัง5และโกดัง6โครงการ The Harbor Market Asia Tea ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่ามาจากเธอเที่ยวไทยเราลดให้เลย 10% เหรอถามจริงเป็นร้านแรกที่ทำนะมี Facebook ไหมคะ www.facebook.com/whiskeycaketh ครับค่ะถ้าไปกดไลค์เอามาโชว์ให้ดูเหมือนกันจะได้รับส่วนลด 5% นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมากันทั้งหมด20คนน่ะก็คือได้ลดไป 100% ไม่ใช่สิกลุ่มนึงจะได้แค่สิบเดียวเอางี้เอาไปทั้งตู้เลยดีกว่าวนได้ไหมหมดมารอบนึงใครไปแล้วอย่างเงี้ยมาอีกรอบวนเหมือนที่เขาวนข้าวจำนำอยู่แบบเนี้ยทำได้ไหมได้ครับได้เพราะว่านี่ก็ไปจำนำของแดงมาเหมือนกัน
เพื่อช่วงนี้เขาไปวนกันมีประมาณต่อแถวยาวเชื่อไปอยู่3คนที่มารับจำนำค่ะเป็นพ่อค้าแซ่บของเรานะคะรู้กันอยู่ว่าถ้าหน้าไม่ใสนะคะจะมาออกช่วงนี้ของเราไม่ได้นะคะเรายิ่งต้องพัฒนาหน้าพ่อค้าของเราให้ใสยิ่งขึ้นลูกค้าจะได้เข้ากันเยอะขึ้นนะคะมีกิฟต์วอชเชอร์จากแพนคลินิกมูลค่า 2,500 บาทมอบให้ค่ะเอาไปทำผิวหน้านะคะดูแลผิวหน้านะคะให้สวยสดใสดูอ่อนกว่าวัยได้มากกว่าไรเพราะว่าใครๆก็เลิฟค่ะด้วยโปรแกรมโพลิสติกโฮมิโอสเตซิสนะคะที่มีทั้ง4มิติค่ะแก้ไขปรับปรุงดูแลและปกป้องนะคะให้ผิวหน้าของคุณดูสวยสดใสดูอ่อนกว่าวัยอย่างยาวนานค่ะตอนนั้นจะใช้อันนี้กล่อมลูกนอนได้อีกหน่อยมันจะต้องฉันคาดหวังว่าการ PR แพนคลินิกมันจะพูดเนี่ยอนาคตมันจะต้องเป็นอาขยานชื่อดังไม่ต่างกับแม่กาเบาเอ้ยเอาใหม่ไว้ให้เอาใหม่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 ค่ะเอ้ยมีกี่เบาเชอร์เอ้ย 2,500 บาทเอาไปดูแลผิวหน้าให้สวยสดใช้ได้มากกว่าไลค์และใครๆก็เลิฟด้วยโปรแกรมและก็โฮลิสติกและที่มีทั้งสีและมิติแก้ไขปรับปรุงดูแลและปกป้องผิวหน้าซึ่งสดใสดูอ่อนกว่าวัยและอย่างยาวนานชะเอิ่ยเฮชา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 น้อยแม่ไหนบอกไม่เมาไงการอ่านบทกลอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นการอ่านทำนองเสนียดนะคะมีเล่าเหรอไม่บอกก่อนปิดช่วงหน่อยลืมบอกไปเลยอ่ะทำไมว่าน้องๆที่แนะนำคุณหนุ่ยชื่ออะไรนะปอนปอนน้องๆที่แนะนำคุณปอนมานะคะจะได้รับด้วยนะคะก็คือกิฟต์วอเชอร์จากแพนคลินิกนะครับมูลค่า 2,500 บาทเช่นกันนะคะก็แนะนำมันเข้ามาได้นะคะที่ www.facebook.com/ นะคะวนกระทานslash bank channel tv นะคะสะกดทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะคะ